หลังฝนตกลงมาต่อเนื่องชาวบ้านในพื้นที่อำเภอน้ำพองอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นนำเสียมพร้อมตะกร้าเข้าไปหาเห็ดที่ขึ้นตามธรรมชาติภายในพื้นที่ป่าของสวนสัตว์ขอนแก่นโดยทางสวนสัตว์ขอนแก่นอนุญาตให้ชาวบ้านได้เข้ามาหาเห็ดป่าได้เป็นการชั่วคราวเป็นประจำทุกปีในช่วงหน้าฝนชาวบ้านต่างดีใจกันมากนอกจากจะได้กินเห็ดป่าหายากแล้วหากเก็บได้ในปริมาณที่มากก็นำไปขายที่ตลาดเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวตำบลท่ารีจ้ะมาจากตำบลท่ารีจ้ะมาถึงก็มาแลกบัตรเข้าอะค่ะพอออกก็แลกบัตรออกแล้วรู้สึกไงครับที่เขาเปิดให้เข้ามาหาของหาเห็ดหาของป่าได้ครับก็ดีค่ะอยากให้มีอย่างนี้ตลอดค่ะเพราะว่ามาครั้งแรกค่ะไม่เคยมาเลยอันนี้มาถามเจ้าหน้าที่เขาอะค่ะ